ตัวอย่างนี้เราอาจารย์จะในคลิปนี้อาจารย์จะทำวิธีการทำปุ่มจาก Photoshop ให้ดูนะครับอันนี้สมมุติว่าเราโหลดปุ่มมานะครับหรือว่าเราสร้างปุ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นปุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะเป็นพื้นหลังเป็นสีขาวนะครับเป็น PNG นะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ text เข้าไปนะครับว่าเราจะทำเป็นปุ่มอะไรในที่นี้สมมุติว่าอาจารย์ทำเป็นปุ่ม Nextแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีเทาอ่อนๆ นะครับสมมติว่าสาธารณในสถานะนี้นะครับอาจารย์จะเซฟเป็นปุ่ม next ในสถานะ up นะครับอาจารย์ก็ไปที่ file นะครับ save as อาจารย์สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับ button set นะครับ next button ตั้งชื่อว่า next button นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อนะครับ format นะปุ่มเนี่ยเราต้องสร้างเป็น JPEG นะครับเพราะว่าถ้าเป็น PNG มันจะไปปรับเป็น Alpha ไม่ได้นะครับอาจารย์เลือกเป็น JPEG นะครับตั้งชื่อเป็น next underscore upนะครับ next up แล้วก็ save ไปนะครับโอเคเสร็จแล้วถ้าเราจะทำตำแหน่ง over นะครับอาจารย์ก็จะ duplicate layer text ตัวนี้ขึ้นมานะครับ duplicate ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะแก้สีในที่นี้อาจารย์จะทำให้สีมันเป็นสีขาวนะครับพอเวลาเรามอฟโอเวอร์แล้วให้ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะครับก็คือ255หมดเลยนะครับก็โอเคแต่ว่าลองดูตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราเปิดปิดดูเนี่ยเหมือนกับเราจำลองดูได้นะครับแต่อาจารย์จะทำให้ปุ่มตัวนี้มันขยับนิดนึงเทคนิคก็คือว่าอาจารย์จะกดปุ่มลูกศร up ลูกศรด้านบนนะครับขยับตัวหนังสือเนี่ยขึ้นไปข้างบน1ครั้งนะครับแล้วก็ขยับไปด้านซ้าย1ครั้งนะครับตัวนี้อาจารย์ปิดลองเปิดปิดดูนะครับลักษณะมันก็จะเหมือนกับว่าตัว text เนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่ปุ่มเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเห็นมั้ยครับนอกจากปุ่มมันจะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ขยับตัวปุ่มด้วยนะครับอันนี้มาอาจารย์มาที่เลเยอร์ปุ่มนะครับแล้วก็กดลูกศรบน1ครั้งแล้วก็ลูกศรด้านซ้าย1ครั้งนะครับพอเราได้แบบนี้เราก็เซฟเนี่ยอาจารย์ปิดแบบนี้ปิดสีเทานะครับเปิดสีขาวแล้วก็เซฟแพสไฟล์นะครับเป็น JPEG นะครับไปที่บัตทอนnext button นะครับอันนี้เป็นสถานะอะไรครับสถานะ over นะครับแล้วก็ save ครับ next over นะครับนี่ตำแหน่งดาวก็คือตำแหน่งที่ปุ่มเนี่ยถูกกดนะครับในทีนี้เราก็จะใช้เป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่ง up ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ปุ่มเนี่ยมันตำแหน่ง over นี่มันสูงขึ้นมาแล้วนะครับพอเราคลิกไปมันก็จะไปใช้ตำแหน่ง up ก็คือปุ่มมันจะถูกยุบลงไปนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะข้ามไปทำที่ตำแหน่ง disable นะครับ disable นี่ก็คือปุ่มเนี่ยไม่ถูกใช้งานเพราะนั้นอาจารย์จะเลื่อนตัวปุ่มกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ตัว text ก็เลื่อนกลับมาที่เดิมถูกไหมครับเสร็จแล้วอาจารย์ duplicate layer นี้ออกมาเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับเพื่อจะเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับ Disable ก็คือในกรณีที่ปุ่มนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะนั้นจะทำให้สีปุ่มตัวนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแบบนี้นะครับโอเคก็คือปุ่มใช้งานไม่ได้นะครับเสร็จแล้วจะ